ทองคำ 40,000 บาทแล้วใครที่ถือทองคำคงดีใจแย่สำหรับใครที่เปิดบ่ายทองคำก็คงดีใจไม่แพ้กันสวัสดีทุกคนนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเพลงณัชชาค่ะคลิปนี้นะคะเพียงจะพาเพื่อนๆและน้องๆนะคะมาอัปเดตตลาดทองคำกันถึงสาเหตุที่ทองคำขึ้นมาแรงถึง 40,000 บาทเร็วขนาดนี้นะคะถ้าใครที่ติดตามทองคำเนี่ยจะมีการกล่าวกันไว้ว่าคือ 40,000 เนี่ยมันอาจจะมาถึงใช่ไหมแต่ไม่ใช่เร็วขนาดนี้เพราะว่าเราเห็น 35,000 ถือว่าเยอะมากๆแล้วแต่ปรากฏว่าขึ้นมาออทามไฮที่ 40,000 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาด EP ต่อไปใครที่พร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าค่ะพิเศษสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะคะเพลงมีโปรโมชั่นแจกฟรี30เหรียญของทาง IOX Market มาบอกทุกคนค่ะ IOX Market เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสามารถเทรดได้ทั้งคริปโตทองคำและ Forex บัญชีเทรดของ IOX Market รองรับทั้งนักเทรดมือใหม่และมืออาชีพฟรี Swap สเปซต่ำเริ่มต้นที่ 0.0 ปิ๊บมีทีมงานซัพพอร์ตคนไทย24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ทาง IOX Market เขายังมีโบนัสเงินฟรี30เหรียญสำหรับเพื่อนๆที่เปิดบัญชีใหม่เพียงแค่กดเปิดบัญชีที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้รับโบนัสเงินฟรี30เหรียญไปเริ่มต้นเทรดฟรีได้แล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่สมัครเปิดบัญชีกับทาง IOX Market ยืนยันตัวตนหรือเชื่อมบัญชีเทรดกับ MT5 ไม่ได้มีปัญหาอะไรนอกเหนือจากนี้นะคะเพื่อนๆสามารถแจ้งซัพพอร์ตได้ที่ทางไลน์แชทผ่านทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ได้เลยเพียงเคยทำคลิปวิดีโอไว้ให้แล้วสามารถกลับไปดูได้ที่คลิปนี้นะคะไลน์แชทให้บริการ24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์แถมยังเป็นซัพพอร์ตคนไทยด้วยหรือเราจะแจ้งปัญหาต่างๆไปที่อีเมล support@iexmarket.com ได้เหมือนกันค่ะจะมีซัพพอร์ตคนไทยคอยตอบและแก้ปัญหาให้กับเราอยู่ตลอดเลยค่ะและต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงเนื้อหาเพื่อการศึกษาเท่านั้นเพื่อนๆที่จะมาลงทุนในตลาดคริปโตตลาดฟอเร็กซ์ควรศึกษาหาความรู้ความเข้าใจให้มากพอนะคะก่อนที่จะนำเงินจริงมาลงทุนเพราะว่าในตลาดนี้นะคะมีความเสี่ยงสูงมากเพื่อนๆคนศึกษาและยอมรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนนำเงินจริงมาลงทุนทุกครั้งค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ติดตามเพลงมานานแล้วนะจะมีอยู่คลิปนึงนะคะที่เพลงพาไปอัปเดตตลาดทองคำคริปโตอีเธเรียมบิตคอยนะคะจะมีอยู่คลิปนึงที่เราเอาฟิโบมากางเนาะ High to Low และเราได้เป้าเก่าที่ประมาณ 2,240 ดอลลาร์เพลงบอกว่าคือมันมีโอกาสมาถึงถ้ากราฟย่อลงไปรีเทสนะคะเราก็น่าเข้าเพราะว่าถ้าเป็นรอบบูรันจริงๆมันจะย่อและไปต่อปัจจุบัน XAU USD นะคะอยู่ที่ 2,329 ดอลลาร์แต่ละโบรกเกอร์นะคะหรือแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมีย่อตรงนี้ไม่เท่ากันราคาทองคำแท่งในประเทศไทยตอนนี้ 40,000 บาทแล้วจากที่เพลงดูจากฟิโบนะคะเพลงมองว่าตลาดเปิดวันจันทร์มีโอกาสที่ทองนะคะจะลูดลงเล็กน้อยแต่เราต้องมาดูอีกทีว่าลูดลงแล้วโครงสร้างของราคาจะเป็นยังไงต่อถ้าสมมติว่าทองนะคะย่อลงมาปิดไม่ต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์นะเพลงมองว่ามีโอกาสไปต่อได้อีกค่ะหรือถ้าใครนะคะอย่างที่เพลงบอกจุดประสงค์ในการถือทองคำของเราจะถือทองคำแท่งทองรูปพรรณหรือจะเทรดทองเราต้องรู้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของเรานะคะว่าเราซื้อทำไมแล้วเราก็ต้องแบ่งทำกำไรในเป้าหมายของเราด้วยจากหน้ากราฟทองคำนะคะเราจะเห็นว่าตรงประมาณ 2,020ถึง 2,030 ดอลลาร์จะมีแนวต้านพอทองคำนะคะเบรกขึ้นมาแนวต้านแล้วกลับมารีเทสอีกหนึ่งรอบนะคะในโซน 2,000 ก็คือพุ่งแรงเลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสมมติว่าเรามองตรงเนี้ยเป็นตัว inward head and shoulder เราอาจจะดูว่าระยะที่จะขึ้นได้เนี่ยจะเท่ากับระยะยอดกลางเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัจจุบันนะคะที่ขึ้นมามันได้ระยะแบบ inward head and shoulder หรือยังอ่ะลองมาวางถ้าดูจากการท่ามนะคะก็คือน่าจะขึ้นไปได้ถึง 2,446 ดอลลาร์อันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะไปถึงไหมแต่ถ้าส่วนตัวเพลงนะคะก็คือทยอยขายเรื่อยๆอยู่แล้วนะขึ้นมาสูงขนาดนี้คือเพลงไม่ได้เป็นสายที่แบบถือนานอะไรมากมายนะคะเต็มที่ก็คืออาทิตย์นึงหรือเดือนนึงก็คือแบบมากแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เทรดสายไหนเนี่ยก็ต้องดูด้วยแล้วก็วางแผนให้ดีๆนะคะ MMRRSL ด้วยปัจจัยที่ส่งผลกระทบนะคะการขึ้นลงของราคาทองคำจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ4ปัจจัยหลักๆเลยนะคะปัจจัยแรกก็คืออัตราดอกเบี้ย
2ค่าเงินดอลลาร์3ราคาน้ำมันและ4ความต้องการ1ปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยจากค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะในการนำเข้าหรือส่งออกทองคำรวมไปถึงค่าขนส่งดอกเบี้ยธนาคารค่าความเสี่ยงหรือค่าประกันภัยต่างๆเนื่องจากนักลงทุนมีความต้องการซื้อทองคำเป็นจำนวนมากและปริมาณทองคำที่มีอยู่ภายในประเทศเนี่ยไม่เพียงพอจึงต้องอาศัยการนำเข้าทองคำจากต่างประเทศจึงทำให้เกิดค่าใช้จ่ายต่างๆขึ้นมาและหากนโยบายดอกเบี้ยของเฟดปรับขึ้นจะแสดงให้เห็นถึงสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มดีค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมีความเชื่อมั่นมากขึ้นจะส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลงในทางกลับกันหากนโยบายดอกเบี้ยถูกลดลงจะแสดงให้เห็นถึงสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มไม่ดีค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวลงความเชื่อมั่นที่ลดลงและราคาทองคำก็จะปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าตอนนี้ทองคำก็ขึ้นบิตคอยน์ก็ขึ้นดอลลาร์ก็ขึ้นก็ยังไงอยู่เพื่อนๆก็ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะคะเวลามันขึ้นมาสูงๆเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องมีคนทำกำไรบ้างเป็นธรรมดาปัจจัยที่2ที่มีผลต่อทองคำก็คือราคาน้ำมันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำเป็นอย่างมากซึ่งราคาน้ำมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อสภาวะเงินเฟ้อกับราคาทองคำจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันและราคาน้ำมันมีความเกี่ยวข้องไปในทิศทางเดียวกันกับราคาทองคำด้วยเช่นกันหากราคาน้ำมันถูกปรับเพิ่มขึ้นสภาวะเงินเฟ้อก็จะเพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาทองคำก็จะถูกปรับสูงขึ้นในทางกลับกันหากราคาน้ำมันถูกปรับลดลงสภาวะเงินเฟ้อก็จะลดลงและราคาทองคำก็จะปรับตัวลงตามไปค่ะปัจจัยที่3ขึ้นอยู่กับค่าเงินดอลลาร์เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินที่มีการใช้กันมากอีกทั้งค่าเงินดอลลาร์ยังเป็นสื่อกลางที่ใช้ในการซื้อขายส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์มีความผันผวนกับราคาทองคำการที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงจะส่งผลดีกับราคาทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่สามารถเก็บมูลค่าและส่งผลให้กระแสเงินของแต่ละประเทศไหลเข้าสู่ทองคำและทำให้ราคาทองคำมีมูลค่าสูงขึ้นในทางกับการหากราคาเงินดอลลาร์แข็งตัวขึ้นจะส่งผลราคาทองคำปรับตัวลงและนักลงทุนทองคำจะหันมาลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์แทนและปัจจัยตัวที่4ที่มีผลต่อราคาทองคำขึ้นอยู่กับความต้องการดีมานด์และซัพพลายดีมานด์เป็นความต้องการซื้อทองนะคะที่มาจาก3กลุ่มใหญ่หลักๆได้แก่ภาคเครื่องประดับภาคการลงทุนและภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการแพทย์รวมไปถึงการที่ภาครัฐของแต่ละประเทศมีการนำทุนสำรองไปซื้อทองคำมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากการเกาะตัวอยู่ในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหากมีความต้องการที่จะซื้อทองคำสูงจะส่งผลให้ราคาทองคำปรับสูงขึ้นอีกด้วยและในทางกลับกันหากมีความต้องการซื้อทองคำต่ำราคาทองคำก็จะถูกปรับลงเช่นกันซัพพลายหรือความต้องการที่จะขายทองที่มาจาก3กลุ่มหลักใหญ่ๆได้แก่ผลผลิตทองคำที่มาจากเหมืองทองแรงขายจากธนาคารกลางของแต่ละประเทศและสุดท้ายปริมาณทองคำเก่าๆที่มีการหมุนเวียนอยู่ในระบบดีมานด์และซัพพลายในประเทศไทยจะพิจารณาจากอัตราโกลด์สปอตและค่าเงินบาทของไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้แล้วยังต้องคำนึงถึงความต้องการภายในประเทศเป็นหลักเพื่อที่จะตัดสินใจประกาศราคาทองคำภายในประเทศของแต่ละครั้งเรามาดูราคาทองคำวันนี้นะคะอัปเดตล่าสุดเนาะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 4,150 บาทขายออก 4,250 ถ้าเป็นทองคำรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่ 39,431 บาทขายออก 4,750 บาทเพื่อนๆแล้วน้องนะคะที่จะซื้อตอนนี้ก็วางแผนให้ดีๆหรือใครที่จะทำการขายนะคะก็คำนวณดีๆว่าเราคุ้มค่าไหมกับการที่ถือมาหรือถ้ามันมีแนวโน้มที่จะขึ้นต่อไปเราก็อาจจะถือไว้ก่อนก็ได้ค่ะเราไปดูราคาทองคำย้อนหลัง7วันที่ผ่านมากันบ้างดีกว่านะคะถ้าจากที่ดูนะเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่30มีนาขึ้นมาเลยนะคะทองคำค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะวันละ300ถึง450บาทเลยทีเดียวมีวันที่5นะคะปรับตัวลดลงเล็กน้อยไปที่50บาทและถ้าเรามาดูหน้ากราฟทองคำนะคะก็จะเห็นได้ว่ายังมีแรงซื้อมาเยอะเลยและกราฟก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่เลยนะคะ
ยังยกไฮยกโลในภาพวีคด้วยค่ะเป้าเก่าๆที่เราตีกันเมื่อกี้นะคะก็คือ2,460ดอลลาร์อยู่ที่ตรงนี้เลยค่ะยังไงเพื่อนๆเนี่ยลองเอาไปวางแผนเพิ่มเติมวิเคราะห์พิจารณาอีกทีนึงนะคะว่ามันมีโอกาสที่จะมาถึงตรงนี้ได้หรือเปล่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกพิงด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยใครที่มีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์และก็ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย